ขาเป็นได้ผ่านชะนี้เธอศิลปินก็เหมือนกันพรุ่งนี้อารมณ์หวั่นไหวร้องเพลงก็บอกว่ารักเดียวใจเดียวทั้งนั้นแหละเพลงศิลปินแต่ชีวิตจริงหลายรักนกเงือกนะนกเงือกเขาก็มีรักเดียวมีสัตว์อีกหลายชนิดที่มีรักเดียวนะพร้อมที่จะยอมตายไปกับคู่รักนะจริงๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูแล้วซึ้งน้ำตาไหลเลยครับ
ช้ได้ขอบคุณมากครับวรรณกรรมของไทยที่เป็นอมตะก็คือรามเกียรติ์เรื่องราวของพระรามสีดานางสีดานี่ก็ถูกยักษ์ฉุดไปทศกัณฐ์ถูกไปพระรามก็ตามนั่งด้วยความรักไม่สนใจแล้วตามเอาคืนอย่างเดียวนางสีดาก็ใจเดียวนะครับไปอยู่กับยักษ์ก็พญายักษ์ทศกัณฐ์ก็ระดับผู้รู้มีพร้อมทุกอย่างนางสีดาก็ยังรักพระรามอยู่Yeah.
ชิญเลยครับอ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ได้นะครับพอดีเลยอ่านหนังสือจบก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรฟังเพลงจบก็ยังไม่รู้เพลงอะไรล้านนาจากอาจารย์จรัญนึกยังไงก็ร้องมาเลยอายุ
สิบปีมีวันผมดูข่าวเขาบอกว่าคุณยายอายุยืนที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้วผมก็ฟังว่าอายุยืนที่สุดในโลกนี่มันอายุเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมพูดสักทีจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้พูดข่าวช่องสามตอนเช้าครับอยู่ประเทศญี่ปุ่นรู้แต่ว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่รู้อายุยืนเท่าไหร่ไม่รู้เออคุณอะไรนะคุณรยุทธ์สุทัศนจินดาสงสัยจะลืมบอกอายุไปThank you.
hàng can thiền nặng thiền thiên phụ chẳng đi giam ai phía mưa sao chỉ lên cùng đi sông quân tàu ba tôi có lưu mẹ không thì khơi say bá mà cứ rằng đây cha cha vẫn là bỏ I love.
ฒนธรรมพื้นบ้านพอมาอยู่กรุงเทพแล้วก็หลงเมืองกรุงเล่นเป็นจะเป็นล็อกเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละจริงๆแล้วพอหันมาฟังจรัญได้ทะลุดีนะนะผมเป็นคนประตูของภาคเหนือประตูภาคเหนืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมทีนี้ว่าจริงๆมันเล่นได้แต่พอมันขาดซ้อมมันก็ไม่พิ้วไม่พิ้วจริงๆผมก็เปิดฟังมันชอบหลายเพลงวันนี้ไปเจอต้นฉบับต้นฉบับที่แรกเริ่มเลยก็เล่นธรรมชาติเสียงธรรมชาติเราเลยจริงๆเราลืมตัวตนของเราไปนะเราชอบความเป็นธรรมชาติเปลี่ยนบรรยากาศนะฟังผมนะฮะI'm not afraid to die.
ใจละครั้งชั่วโลกจะอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่นะโอเคโอเคครับได้ครับได้ครับพบกับกวีหน่อยนะครับตอนนี้ขั้นบรรยากาศหน่อยเพราะว่าคนร้องพูดไม่ค่อยเก่ง